ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมที่มีคำถามค่ะเรื่องราวของเลขบัตรประชาชนนะคะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันได้นะคะก็พิมพ์ HJ ตามด้วยเลขบัตรประชาชน3ตัวท้ายนะคะแล้วก็คำถามส่งมาที่4221606ไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการก็ได้ครับน้องมวลรู้ไหมครับว่าเลข3ตัวที่รวมกันเลขไหนที่ระวังเรื่องปัญหาเรื่องหนี้ภายในช่วงเดือนนี้อ้าวมีกี่วันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่20แล้วค่ะ20 10กว่าวันที่เกิดขึ้นเนี่ยให้ระวังเลขรับผลรวมเลข1เลข1เป็นเลขที่ท่านต้องเตรียมพร้อมกับการที่มีสภาวะการตามหนี้ได้บ่อยๆคือถูกตามหนี้นะแล้วก็มีผลว่าท่านจะลงทุนแล้วก็เสียเปรียบคนอื่นฉะนั้นแล้วผมเตือนเลยครับบุคคลที่มีเลขหนึ่งในแบบประชาชนเลขรับผลรวม3ตัวท้ายเนี่ยต้องระวังให้จงหนักกับสภาวะนี่มีปัญหามากกว่าใครๆเพื่อนๆใน1ถึง9เลยนะครับฉะนั้นเตรียมตัวเลยนะครับนี่แหละฮะความรับอยู่ในเลขหนึ่งกับเลขบัตรประชาชน3ตัวท้ายนี่แหละอันนี้พิเศษสำหรับ10วันนี้ที่จะถึงสิ้นเดือนนี้เลขหนึ่งโดยเฉพาะแต่ว่า10วันอันตรายต้องระวังเรื่องนี้นะครับแต่ว่าใครอยากจะทราบเลยว่าส่งผลกับเราอย่างไรส่งเลขประชาชนมานะขอเป็น3ตัวท้ายนะคะแล้วก็รวมไปถึงวันนี้ก็อาจารย์จะมอบโคชกุฎมหาลาภให้ด้วย5ท่านเท่านั้นฉะนั้นรีบส่ง SMS เข้ามาได้นะคะก็เอาละมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าค่ะครับท่านนี้เลยฮะแจก1ท่านคุณเจษดางานเป็นอย่างไรอนาคตแล้วก็รวมไปถึงเลขบัตร966ค่ะ966นะฮะหลุดพ้นดีขึ้นนะฮะดูแล้วสภาวะโดยรวมค่อนข้างไปได้แล้วก็งานส่วนใหญ่ได้รับนะการช่วยเหลือนะกับเรื่องของบริวารคนรอบข้างดีขึ้นมิตรภาพที่ดีๆกำลังจะปรากฏมากขึ้นในช่วงนี้ฉะนั้นไฟเขียวผ่านเลยครับเจษดารับนะฮะโคชกุฎเรียกทรัพย์นะฮะรวยปฏิหาริย์มอบให้เลยนะครับท่านแรกประเดิมไปแล้วนะคะ SMS ต่อมาค่ะแจกให้ท่านอีก2อย่างต่อเนื่องครับคุณกอกุลนะคะเลขบัตร558โอ้โหเยอะจังแล้วก็ทะเบียนรถ4645นะโชคลาภการงานการเงินเป็นอย่างไรครับถามมาการเงินก่อนการเงินในสภาวะคุณกอกุลต้องรัดกุมมากๆเป็นพิเศษส่วนการงานฟูขึ้นนะฮะเรื่องราวที่คุณกำลังจะเตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงมาถึงก็โยกย้ายนะฮะปรับปรุงในองค์กรหรือว่าคุณกำลังปรับโยงใหญ่เครือข่ายที่อยู่ภายใต้มือคุณเนี่ยช่วงนี้ขาขึ้นผู้ใหญ่อุปการะค้ำชูโชคลาภยังไม่ค่อยมีแต่ว่าปลายปีมีลุ้นครับปลายปีก็คือ30 31 1เนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงปลายธันวาหน้าเนี่ยปีเดือนหน้าคุณก่อคุณมักจะได้ทรัพย์ในช่วงนั้นเลยนะเป็นโชคลาภที่ดีครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะกี่ท่านแล้วครับ2ท่านแล้วค่ะนะคุณชัดพิสิทธิ์ค่ะเลขบัตร624ชะตาชีวิตโชคลาภแล้วก็ขอทั้งสีทั้งเลขมงคลด้วยชะตาชีวิตนะฮะลิขิตด้วยหัตถาหรือเปล่าครับลิขิตด้วยบุญกรรมนะที่คุณทำนั่นแหละท่านพิสิทธิ์ฟังอย่างนึงว่า624เป็นช่วงคุณจะต้องเตรียมตัวนะฮะผิดหวังล้มเหลวกับเรื่องของอะไรเรื่องของการเงินการทองที่กำลังจะคิดวางแผนร่วมลงทุนหรือแม้แต่กำลังจะรอคอยทรัพย์เนี่ยช่วงนี้นะฮะไม่ขาขึ้นเท่าไหร่แต่ให้คุณรอนะฮะจังหวะดีๆอีกสักนิดหนึ่งช่วงกลางเดือนหน้ามีลุ้นจังหวะการเงินจะดีขึ้นโชคลาภของคุณนะฮะจะได้กับสีก่อนสีถูกโฉลกคุณคือสีขาวก็ชมพูเป็นอำนาจเรื่องการเงินฮะเป็นอำนาจเรื่องการตัดสินใจสีดำเนี่ยเว้นกับเรื่องรถลามีปัญหาเลขมงคลเน้น8และก็3 8 3 3 8เลขที่ออกมอบให้คุณชัดพิสิทธิ์เท่านั้นเป็นเลขโทรศัพท์เบอร์โทรเลขทะเบียนรถนะฮะเหมาะสมต่อการทำธุรกิจใดๆก็สำเร็จที่ผลเห็นไหมถามคนนี้แต่ตอบให้ยาวยืดนี่แหละนะใครส่ง SMS เข้ามาอะไรครับให้อาจารย์ได้รับไปเลยครับเรื่องราวกันคงยังไม่เคยได้ลายเซ็นไปนะฮะแล้วก็ลายเซ็นนะครับลายเซ็นเนี่ยเราควรจะเซ็นให้สมบูรณ์ในธาตุทั้ง4แนะนำลายเซ็นมีความสมบูรณ์นะครับดินน้ำลมไฟครับ SMS ต่อมาค่ะกี่ท่านแล้วที่แปลมอบไปเนี่ย2ท่านเลยค่ะยังเหลืออีก3ท่านนะคุณนำชัยเลขบัตร067เมื่อไหร่จะหมดหนี้คะมันก็ไม่หมดเหมือนเดิมนะฮะทั้งที่คุณนำใจก็พยายามนะฮะหาอะไรมาอุดมายาแนวไม่ให้มันรั่วลินสุดท้ายแล้วก็กำลังจะกลับเข้ามาอีหลอบเดิมหรือแบบรูปแบบเดิมมันก็ไม่ใช่มาคือพฤติกรรมของคุณเนี่ยกำลังจะเวียนเข้ามานะใช้นะให้ใช้จ่ายสิ้นเปลืองเหมือนเดิมหรือว่าแม้แต่การรัดกุมเนี่ยตอนนี้น้อยลงต้องโทษตัวคุณนะระยะนี้ยังไม่หมดหนี้ยังเติมเต็มของเก่าของเดิมฉะนั้นนำชัยต้องนำโชคด้วยการพยายามรัดกุมรัดเข็มขัดแล้วก็พยายามวางแผนเงินระยะยาวช่วงนี้ขาอันว่าขาลงเรื่องการเงินนิดนึงนะยังไงก็ตามเป็นกำลังใจให้คุณนำชัยนะครับแล้วก็ลายเซ็นนี้นะครับอย่าลืมเลขบัตรประชาชน3ตัวท้ายเท่านั้นนะคะนี่ครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณอำนาจค่ะ
อยากรู้เมื่อไหร่จะมีบ้านมีรถแล้วก็เมื่อไหร่จะได้เงินก้อนครับนะครับเงินก้อนเลยนะน่าจะเป็นเลขบัตรโอเคเงินเรื่องของบ้านมาที่อาศัยเนี่ยมาค่อนข้างจะช้าไปรถลามีก่อนนะครับรถลาของคุณเนี่ยน่าจะมีความพร้อมนะในเร็วๆวันนี้แล้วส่วนบ้านเนี่ยถ้าจัดระบบให้มันอยู่ตรงเนี้ยนะฮะให้มันเรียบร้อยตอนนี้คุณจะมีปัญหาหนี้ซ้ำซ้อนเกิดขึ้นทันทีฉะนั้นผมแนะนำส่งเสริมว่ามีรถก่อนจำเป็นด้วยแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะฮะแล้วเมื่อไหร่จะได้เงินก้อนระยะนี้เหมือนมีวิแววว่าจะได้มานะฮะอาทิตย์2อาทิตย์นี้แล้วมีลุ้นนะครับอำนาจกับลายเซ็นที่คุณจะได้รับครับนะครับอำนาจนะครับการเป็นนี้มีลักษณะการสมบูรณ์ในธาตุนะครับเว้นธาตุน้ำเสริมธาตุดินนะแล้วก็เดินด้วยธาตุไฟกลางลายเซ็นเน้นความเป็นผู้นำครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชาญวิทย์นะคะเลขบัตร277ถามสุขภาพกับเนื้อคู่ครับครูขอลายเซ็นด้วยคุณชาญวิทย์นะครับโอ้ถามคู่ครองคนใกล้ชิดมิตรรู้ใจอยู่ตรงไหนชาญวิทย์ยังรอคอยไหมยังรอคอยนะฮะจะได้คู่ครองที่ร่างเล็กผมยาวและเป็นคนที่นะใฝ่ใจในกุศลผลบุญพอสมควรทีเดียวไม่ผิดกับคุณเท่าไหร่ชาญวิทย์หลังๆเนี่ยต้องระวังเรื่องสุขภาพประมัยเพราะสุขภาพคุณเนี่ยอ่อนล้ารุนแรงกับเรื่องของการที่นะใช้ชีวิตจำเจแล้วก็โรคเก่าของเดิมกำลังจะแวะเวียนเข้ามาไม่ว่าเรื่องเลือดก็ตามไม่ว่าเรื่องสายตาก็ดี2 อย่างเนี่ยนะครับจะเข้ามาทำให้คุณทุกข์ใจนะครับลายเซ็นกับคุณชันวิทย์นะครับทุกท่านส่ง SMS เข้ามามีโอกาสลุ้นกันนะครับเป็นผู้โชคดีนะคะไปท่านก็ถามว่าทำไมมาเรียกไม่ยอมเรียกอาจารย์เรียกครูเพราะผมก็ชอบนะฮะความเป็นครูเนี่ยมันเป็นได้ทุกเวลาทุกโอกาสทุกสถานที่เพราะครูอยู่ในใจพวกเราเสมอครับSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณอันนันท์ค่ะเลขบัตร813ถามว่าจะมีโชคลาภหรือเปล่าขอไปทำบุญวันที่24ด้วยครับ24วันอะไรวันที่จะไปในวันนครสวรรค์ค่ะถามว่าวันอังคารหรือวันพุธวันอังคารค่ะครับแล้ววันอังคารที่เราไปเนี่ยเป็นกฐินวัดกัลยาวันวัดกัลยารัตกัลยารัตนะครับต้องกระดุกลิ้นให้ไวนครสวรรค์ไปเนี่ยไปช่วงประมาณเพลนะฮะท่านผู้ชมท่านใดที่จะไปก้าวเลี้ยวก็คือนครสวรรค์ทางนี้นะจะไปทางพิจิตรนั่นแหละแต่ว่ารู้สึกว่าจะข้ามสะพานนครสวรรค์ไปก่อนแล้วพอจะนั่งก้าวเลี้ยวขวาเบนหัวไปทางพิจิตรนะช่วงนั้นนะครับนะอันนั้นไปเจอกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไม่ยอมไปนะครับไปนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสเจอนะรับลายเซ็นไปด้วยนะขอบคุณมากโชคลาภใหญ่มีไหมโชคลาภใหญ่ไม่มีแต่ว่ามาในเรื่องราวของเรื่องงานมากกว่าแล้วคุณเองกำลังจะได้ทิศทางดีๆนะฮะก็เรื่องโชคลาภแต่เป็นเรื่องเสี่ยงดวงไม่ค่อยมีเป็นเรื่องราวของการประสานในที่เชิงการค้าพอมีนะครับอ่ะ24เจอกันนะครับคืออนานนะ SMS ต่อมาค่ะทำไมเขาใช้ว่าด้วยสิครับก็อยากไปด้วยครับเงี้ยขอไปด้วย คุณกฤตยพักเลขบัตร369นะคะสุขภาพแล้วก็บูชาอะไรดีรวมถึงโชคลาภด้วยบางทีเนี่ยวิเคราะห์ไปท่านผู้ชมก็เพลินนะฮะพยายามนะฮะคือผู้ออกแบบชื่อเนี่ยเดี๋ยวนี้ยิ่งออกแบบยิ่งยากเลิศสแมนแตนเลิศหรูวิมานนะสุดท้ายแล้วมึงพี่อ่านจำชื่อไม่ได้มึงต้องนึกอีกนะฮะมันชื่อเหมือนผมนะหัตถาคุณมือไปไหนครับนะฮะบางทีพยาบาลแพทย์ว่าคุณหัตถยาเขาไม่เรียกหัตถาเหมือนกันผมก็ยังนึกเหมือนกันว่าเออชื่อมันก็สำคัญเหมือนกันในเวลาเรียกกันอ่ะดูเหมือนกันกิจแล้วอย่าพักใช่ไหมกฤตยพักน้ำมั่วกันยังพูดอย่าระวังมือเลยกัน369นะฮะโอ้เลขบัตรสวยจังเรื่องสุขภาพก่อนนะช่วงนี้นะฮะระวังคุณกิตนะฮะคุณกิตต้องระวังอะไรแบบคือเรียกว่าบุตรเหตุมากกว่านะฮะเรื่องสุขภาพประมาณลื่นหกล้มนะฮะรวมถึงมีปัญหาเรื่องอะไรฮะเรื่องกล้ามเนื้อที่เป็นส่วนที่เป็นนะฮะซึ่งเป็นแขนหรือว่ากล้ามเนื้อหลังนะฮะจะมีปัญหาป่วยซ้ำซ้อนแล้วก็ปวดแบบปวดไม่หายหรือชาครึ่งเท้าครึ่งแขนเนี่ยต้องระวังนะฮะไม่ถึงกับมาเพื่อพลาดแต่ว่ามีปัญหาระบบปลายประสาทนะครับบูชาอะไรดีเสริมโชคลาภบูชาพระศิวลีมหาราชนะครับนำโชคกำลาบมาเกิดขึ้นแล้วก็ใช้พระคาถาหัวใจพระศิวลีณชาลิตินะครับปะสิทธิลาภานะครับขอให้บารมีครูบาอาจารย์แล้วก็พระศิวลีคุ้มครองบุพกษาคุณด้วยนะครับนะตามนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะ คุณวิมลเลขบัตร135เมื่อไหร่จะมีโชคคะวันนี้วันที่เท่าไหร่ลุงมวยวันที่20ครับโอ้โหนะเตรียมตัวมีโชคอ่ะมีโชคแล้วกันนะครับนะฮะมีโอกาสนะครับมีโอกาสพอสมควรแล้วก็รู้สึกว่าหลากหลายครั้งที่วืดไปจะมาก็จับไม่ได้แน่นอนโชครอคอยอยู่นะครับพี่มนนะครับเอาตามที่พอใจอ่ะที่สบายใจของคุณนะฮะครับนะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณนิยาพรนะเลขบัตร816การเงินกับโชคลาภเป็นอย่างไรอสเคาะได้มั้ยฮะนิยาพรแล้วเคาะ1ครั้งจงใจจะได้หายไปท่านคุณจงใจนะฮะการเงินช่วงนี้ขาขึ้นเสียโชคลาภนะเสี่ยงโชคได้ลาภนะฮะแล้วก็ได้เงินผันมือช่วงนี้การเงินไม่ดรอปไปนะฮะยังสามารถลื่นไหลได้ดีจากประชาชนนะฮะ816
นะครับยังสามารถทำให้ความเรื่องหลายเกิดขึ้นตัวคุณได้นะครับเอาล่ะนะคะมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าท่านผู้โชคดีแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรครับอะไรคะอ๋อคุณนงรักค่ะคุณนงรักครับงานคุณนงรักเป็นผู้โชคดีนะคะได้ส่งเลขบัตรมาสามตัวท้ายคือ147 147นะครับมาฟังดู147ถ้าเรามาวิเคราะห์147นะฮะท่านใดก็ตามที่มี147หรือ741นั่นหมายถึงว่าระวังปวดหัวกับคนรอบข้างพี่ๆน้องๆปัญหาโรคร้าวโรคแตกนี่เกิดขึ้นบ่อยเป็นคนที่ค่อนข้างเนี่ยจะต้องเครียดนะกับเรื่องราวที่คุณอาจจะไม่ปรารถนาแล้วเกิดขึ้นซ้ำซ้อนครับมีเรื่องราวซ้ำซ้อนเนี่ยในรอบความเข้มข้นเนี่ยจะมี2เดือนนี้แค่นั้นเองพฤศจิกาธันวาแล้วก็จะผ่านพ้นนะครับคุณนงรักจากนั้นแล้วคุณอาจจะต้องเตรียมตัวกับเรื่องใกล้ตัวคนใกล้ชิดนะฮะจะทำให้คุณปวดหัวเล็กๆกับเขาแล้วก็ซ้ำซ้อนอยู่นงรักเริ่มเครียดๆเนาะปีนี้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ปีนี้เรื่องราวของคนอื่นนะจะทำมาให้เราเนี่ยรู้สึกกังวลแล้วก็เครียดแทนเขาครับเอาคำถามเชิญจากชื่อจากบัตรประชาชนเชิญนะครับอยากทราบว่าไงครับคุณนุ่นรักจะถามเกี่ยวกับการเงินการงานตอนนี้ที่ทำอยู่ครับจะประสบผลสำเร็จไหมคะถ้าตัวเราอะนะฮะถ้าตัวเราทำงานเราทำงานข้างนอกอะสบายใจแต่พออยู่ใกล้ครัวเรือนใกล้คนใกล้ครัวเรือนนี่คือพ่อแม่พี่น้องแล้วก็คนรู้ใจด้วยเนี่ยมีปัญหาทันทีน้องมุ้ยนะเขาบอกว่าเราเองอาจจะต้องเตรียมตัวกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาแต่เกิดขึ้นบ่อยคือมันปวดหัวนะฮะเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือว่าเรื่องที่เราเองอยากให้จบเนี่ยมันไม่จบแต่งานด้านนอกเนี่ยนะในช่วงนี้เป็นงานขาขึ้นนะทั้งที่เราก็พยายามนะจัดระบบมันให้นิ่งอ่ะนะรอบปีนี้นิ่งกว่าปีที่แล้วยกเว้นเรื่องครอบครัวอย่างเดียวครับนะจะมีปัญหาร้าวรานใจมาบ่อยๆครับครับแล้วจะมีเคราะห์ร้ายอะไรไหมคะในครอบครัวนะจะเจอมันมาแล้วคือเคราะห์เนี่ยมันผ่านไปแล้วครับนะฮะเพราะเนี่ยเสียตังค์เพราะคนอื่นแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการเสียหายเพราะทรัพย์นะแต่ไม่ถึงชีวิตนะครับไม่ถึงชีวิตเราคุยระยะนี้นะเพราะที่ผ่านมามันก็เกินพอแล้วแหละนะครับทั้งที่หลบเลี่ยงใช่ไหมฮะมันก็ยังเจอแต่ณตอนนี้มันกำลังเหมือนมรสุมร้ายกำลังจะผ่านนะวิกฤตแรงๆไปแล้วนะครับค่ะแล้วปีหน้าจะเจออะไรไหมคะเจอผมครับจะเจอเคาะที่ไม่ดีจะเป็นปีชงอย่างที่เขาคำนายกันนะครับค่ะค่ะถามว่าเรากลัวขนาดไหนถ้ากลัวยิ่งมากต้องสวดมนต์เยอะๆนั่งกรรมฐานบ่อยๆแต่ถ้ากลัวน้อยๆก็สวดกรรมฐานแล้วก็นั่งสมาธิสุดท้ายเนี่ยบ้านเนี้ยในเวลาทำอะไรเรามีความเชื่อไงแต่เชื่อเนี่ยให้อยู่ในหลักการในเหตุผลของพระพุทธศาสนาก็คือเชื่ออย่างมีสติชงเนี่ยนะฮะมีไว้ชงเสร็จแล้วก็ดื่มไปเลยนะฮะอย่าไปเครียดแล้ววิธีเดียวอย่าเพิ่งอ๋อตามนะทีนี้มีวิธีเดียวที่มนุษย์เราเนี่ยเวลามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยนะสุดท้ายจะเห็นว่ามันเป็นปัญหามันเป็นเหตุปัจจัยเนี่ยณตอนนี้เหมือนเราแก้ปลายเหตุเรารอตอนชงแล้วค่อยแก้เราไม่คิดหรอกฮะว่าณตอนนี้เราลองนี้สิครับนะฮะนั่งกรรมฐานแล้วถือศีล8ภาวนาให้บ่อยๆหลังๆเนี่ยบ้านนี้ทำน้อยไงนงรักนะฮะค่ะนะเราทำน้อยนิดนึงมันแค่นั้นเองเรื่องชงไม่ต้องกลัวนะฮะสวดมนต์เยอะๆนั่งกรรมฐานมากๆแล้วก็แผ่กุศลให้กับเทพเทวาหรือว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราคุณนั่นก็เกือบจะแย่หลายครั้งแล้วใช่ไหมฮะอุบัติเหตุเรื่องการเงินก็เยอะคดีฟาร์มก็มาด้วยใช่ไหมฮะคดีฟาร์มทั้งที่จะประสบจะชนะไหมคะนั่นแหละฮะคดีฟาร์มตัวนี้นะฮะเหมือนเราจะเป็นรองเขามันจะเป็นรองใช่ไหมฮะอันนี้ศาลไหนขึ้นศาลยังขึ้นศาลยังครับก็กำลังแจ้งเรื่องค่ะกำลังจะขึ้นศาลแต่เราเป็นผู้ถูกกระทำเราจะเป็นรองเขาด้วยเหรอใช่ครับเป็นรองครับถูกต้องครับเพราะว่าหลักฐานเขาแน่นกว่าคุณอีกอย่างนึงพูดตรงๆเลยทนายเขาเก่งกว่าเรานะครับอันนี้เรียนทราบเลยเขาก็มีเตรียมพร้อมเหมือนกันแล้วเขาก็ค่อนข้างเป็นคนอยู่ในสังคมที่ค่อนข้างมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูเนี่ยคือข้อช่องว่างระหว่างสังคมทีนี้ถามว่าเราถูกกระทำแล้วเราต้องเตรียมอย่างนึงว่าตอนนี้หลักฐานที่เรามีใช่ไหมครับยังไม่ค่อยแน่นพอหาบุคคลหาพยานแวดล้อมให้ดีๆนะครับแล้วมันจะแน่นขึ้นเชื่อผมนะเราจะได้ดูรายการด้วยแล้วก็ชนะตอนนี้คุณอยู่เป็นรองอยู่นะฮะแต่เชื่อว่าระยะนี้นะฮะให้คุยกับทนายให้กับผู้ใหญ่ที่เขาชี้ทางเรื่องกฎหมายให้มากขึ้นน่ะคุณมีสิทธิ์ชนะแต่ณตอนนี้นะถ้าหลักการเตรียมเรื่องของคดีความคุณเป็นรองอยู่จะได้ไม่ประมาทไงนะครับอ๋อค่ะนั่นแหละนะไงสู้ให้ชนะนะแล้วก็ส่งข่าวบ้างนะครับค่ะครับผมจะเอาลายเซ็นไปด้วยนุ่งรักเอาลายเซ็นไปด้วยนะครับค่ะจะขอให้ผ่านพ้นวิกฤตแรงๆไปนะฮะครับค
ค่ะครับอ้าวนี่ฮะขอบคุณค่ะจ้าครับอะไรเป็นนี้ส่งลาเซ็นไปให้จ้าหนึ่งสายหนึ่งเสียงผ่านไปคืออะไรที่ทุกใจก็คือทุกของผมแล้วก็จะแนะนำทั้งกฎหมายคดีความที่สามารถจะรู้ถ้าไม่รู้ก็ถามน้องมวยน้องมวยตอบไม่ได้ก็ปรึกษาทนายเอาเลยครับใช่นะแต่ว่ากำลังใจเนี่ยสิ่งสำคัญเราส่งให้แน่นอนใช่ครับนะเอาล่ะมา SMS กันต่อดีกว่าคุณธนดลใช่ครับเลขบัตร990ขอลายเซ็นครับ990นี่โดดเด่นเรื่องของการงานฉะนั้นธนดลเนี่ยคุณเก่งหลายอย่างฉะนั้นศักยภาพความคิดภายในความรู้สึกนึกคิดคุณเนี่ยกำลังจะผุดขึ้นมาเนี่ยรอบปีเนี่ยพ้นจากคือเอาพูดง่ายปีนี้ก็จะผ่านพ้นแล้วรอบปีหน้าฟ้าใหม่โดดเด่นตั้งแต่มีนาครับลายเซ็นคุณธนดลมอบให้เป็นเตโชธาตนะครับคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาเดี๋ยวมีโอกาสได้เป็นผู้โชคดีการต่อสายพูดคุยสดๆในรายการด้วยนะคะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณณัฐมนค่ะเลขบัตร928เรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องเพื่อนเพื่อนครบได้แต่ตัวนะหัวใจครบไม่ได้ท่านอยู่คนเดียวสบายใจส่วนสุขภาพประมัยช่วงนี้นะช่วงนี้นะสะพึงจัวสะพึงกลัวไว้กับเรื่องไตนะครับไตทำงานเยอะผิดปกตินะมากมื้อต่อน้ำนะครับเราอาจจะดูแลมากขึ้นคุณทานน้ำน้อยและอีกอย่างเมื่อทำแล้วเนี่ยเหมือนเรื่องของการเรื่องไตเรื่องตับเนี่ยไขมันเกาะตับพวกนี้นะฮะจะเข้ามาให้คุณปวดหัวเล็กๆทั้งที่ตัวก็ไม่เล็กร่างก็ไม่ใหญ่แต่ทำไมมันเป็นได้นะดังนั้นต้องดูแลพิเศษนะฮะกับ928นี่นะครับมีปัญหาป่วยเจ็บทางด้านนี้เลยนะฮะณัฐมนลายเซ็นนี้ครับทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามานะมีโอกาสได้เป็นผู้โชคดีด้วยโคชกุฎมหาราชรุ่นรวยปาฏิหาริย์ยังเหลืออีก3ท่านด้วยกันรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันนะคะ มากันที่ SMS ท่านต่อมาเลยค่ะมาท่านนี้ครับคุณกรวาลเลขบัตร031สุขภาพการงานบริวารเป็นอย่างไรเน้นขีดเส้นใต้2บรรทัดบริวารยากครบยากนะฮะความคิดเขาคือถ้าเราเลี้ยงด้วยหัวใจมันอยู่ได้แต่เขาเลี้ยงด้วยผลประโยชน์อยู่ยากครับมีปัญหาเรื่องบริวารกับผลประโยชน์ส่วนการงานนะครับระยะนี้นะครับหลบเลี่ยงแรงปะทะกับผู้ใหญ่กับคนที่เข้ามาคาบเกี่ยวเรื่องงานเพราะตอนนี้เหมือนเราคุยไปพูดไปก็ไม่เชื่อเราระยะหลังๆควรจะพึ่งลำแข้งแรงกายแล้วก็อยู่นิ่งๆอย่างสงบรอคอยจังหวะเรานะตอนนี้นะบริวารไม่ค่อยสนับสนุนเท่าที่ควรนะครับแล้วกรวันควรจะใช้เลยเซ็นนี้มีขอช้างแจกอีกยังมีค่ะท่านมอบให้ท่านนี้เลยครับให้คุณกรวันสามท่านแล้วนะคะยังเหลืออีก2ท่านด้วยการลุ้นกันได้ค่ะนี่นะฮะครับคุณกรวันครับSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณนบอนนท์ครับเลขบัตร191สวยดีสุขภาพโชคลาภการงานนะครับโชคลาภนะครับเรามาดูกันความสำเร็จของคุณเนี่ยมักอยู่ในพื้นฐานในเรื่องของการขึ้นคุณเป็นคนที่กระตือรือร้นแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องงานอะเฉพาะหน้าได้ดีผมไม่ห่วงมาห่วงตรงนี้ไอ้สุขภาพประมัยสุขภาพที่เรามองข้ามเล็กนะฮะเรื่องซีสต์เรื่องก้อนเนื้อเล็กๆเนี่ยในภายในเรือนร่างคุณเริ่มจะมีแล้วนั้นนบอนนท์ต้องระวังด้วยนะครับเรื่องของซีสต์เรื่องว่าไขมันอุดตันเนี่ยมันเกิดขึ้นเรื่องเส้นเลือดนะที่เกิดขึ้นเนี่ยพวกนี้มันเกิดจากไขมันทั้งนั้นเลยฉะนั้นร่างเล็กเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นไขมันอุดตัน มีโอกาสนะออกกำลังกายนะฟิตร่างกายอีกครั้งนึงแล้วลดนะฮะเรื่องอาหารที่หวานจัดเค็มจัดมันจัดช่วงนี้ระยะหนึ่งแล้วผลดีจะขึ้นกับนบอนนท์นะครับกับลายเซ็นนี้เลยครับทุกท่านส่ง SMS เข้ามาแล้วมีโอกาสได้รับลายเซ็นจากอาจารย์ก็อย่าลืมนะคะส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะแตมจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการกันด้วยนะเอสเมสต่อมาค่ะมาที่ท่านนี้เลยครับคุณมนชัยค่ะเลขบัตร799งานที่ทำเลิกกิจการเนี่ยจะขายของกาแฟดีไหมนะฮะมนชัยไม่ได้ครับพากันไปกระรังแต่เหนื่อยก็เหนื่อยแล้วถามว่าทำไงดีมนชัยเลิกจริงเนี่ยฮะแต่พยายามทำกิจกรรมนะที่ไม่ข้องเกี่ยวกับแฟนเพราะว่าทิศทางเนี่ยแฟนที่เขาเริ่มจะอยู่ตัวถ้าเราไปทำไม่ใช่ไม่ดีเนี่ยก็ส่งเสริมได้แต่รอคอยนิดไหมว่าคุณลองหาอะไรที่ไม่เหมือนกับแฟนมันจะได้ประยุกต์ไปได้2ทางถ้าณขณะนี้ยังไม่ได้นำให้ไปถ่ายร่วมกันนะครับมอเตอร์ไซค์6316อันนี้ยังผ่านพ้นอุบัติเหตุนะครับคุณก็ขับอย่าประมาทแล้วกันผมว่าผ่านพ้นจริงนะแต่สุดท้ายแล้วนะฮะเราก็ควรต้องนะระมัดระวังเพราะว่ามีฐานล่างเรื่องของโชคลาภเรื่องการเงินดีกับมอเตอร์ไซค์นี้เจ้าของคงจะเป็นคนที่กำลังจะได้ข่าวดีกับเรื่องทิศทางการงานเลิกเปลี่ยนแปลงลองหางานใหม่นะครับที่ไม่ข้องเกี่ยวกับแฟนนะเป็นอย่างนั้นห่วงนะครับมนชัยลายเซ็นนี้ครับทุกท่านส่ง SMS เข้ามาได้ใครอยากที่จะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เลขบัตรประชาชนก็3ตัวท้ายพร้อมกับคำถามนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณสมรักเลขบัตร035การงานการเงินครับกับการเงินก่อนขึ้นแล้วครับนะฮะไอ้เราก็ห่วงๆเหมือนกันว่ามันจะลุ้นมันจะพ้นหรือเปล่าใช้เงินมือเติบนะฮะออกซ้ายจ่ายตลอดนะครับออกซ้ายจริงๆเลี้ยวซ้ายผ่านฉลุยมันไม่ใช่มันติดกับขัดช่วงนึงแต่ว่าผมว่ายังเอาตัวรอดอยู่นะส่วนการงานคุณจะต้องรับภาระ2อย่าง2หน้าที่นะทั้งที่เงิน
เท่าเดิมในเวลาเดียวกันประมาณนั้นเลยครับคุณสมรักรัตนะไอซ์มาต่อมาค่ะไอซ์เซ็นนิดนะฮะครับหน่อยนะคุณสมรักนะคะท่านใดอยากจะได้พระนะฮะไว้บูชาสักการะขอพรเชิญนะครับนะฮะมอบให้เลยครับคุณนุชนาถเลขบัตร576ถามโชคลาภค่ะวันนี้โชคลาภเยอะมากโชคลาภมันแสดงว่าท่านที่ส่งเข้ามาคงจะมีลุ้นแล้วก็ผ่านว่ามันจะได้ตามที่คิดนะฮะมันก็ไปถามมาเยอะขนาดนี้576ไม่มีทางเสียใจเรื่องโชคลาภครับเนาะดีใจด้วยนะครับที่เสียใจเพราะเวลาลงมือหนักจัดเต็มผมลังไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งเต็มที่นะตามนั้นเข้าใจตรงกันนะครับนุชนาถไลเซนนี่ครับส่วนขอจักรุฎมหาลาภรุ่นรวยปาฏิหาริย์ที่อาจารย์จะมอบให้เลยอีก2ท่านด้วยการส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันนะคะวันนี้ตอบเต็มๆเวลาเยอะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณฉัตรกรนันท์เลขบัตร601ดีไหมคะดีฮะเริ่มต้นดีเพราะว่าคุณเจตนาดีคิดดีทำดีแล้วก็โชคลาภก็ดีก็ไม่มีอะไรเสียโอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะ SMS ต่อมาค่ะก็ดีไงน้องมวยมีรอยยิ้มไงอ๋อมีรอยยิ้มนะอันนี้ไม่ได้ก็ไม่ดีก็จะบอกแล้วอย่าง SMS ไหนบอกมาไม่ดีมันไม่ดีตรงไหนไม่ต้องบอกด้วยก็ดีนะมันพอใจนะก็ดีแค่นั้นแต่ถ้าไม่ดีต้องบอกวิธีแก้ไขครับค่ะอันนี้ไม่ได้บอกชื่อมานะเป็นเลขบัตร137งานเงินโชคลาภเป็นอย่างไรตามบัตรนี้นะฮะ137นะครับเอาภาพรวมแล้วกันนะครับ137การเงินนะฮะยังคล่องตัวแต่ว่าโชคลาภแฟบตั้งแต่ถามมาแล้วนะครับงั้นไม่เดินเท่าที่ควรนะครับไม่มีลายเซ็นนะครับเพราะว่าไม่มีชื่อมานะ SMS ต่อมาเลยค่ะบางคนไม่ต้องอายเอาชื่อมาเลยครับนะชื่ออย่างเดียวก็พอนะฮะนามสกุลไม่ต้องบอกก็ได้ครับคุณศักดิ์นรินทร์ค่ะเลขบัตร998เนื้อคู่เป็นอย่างไรงานเงินด้วยครับไหนเขาบอกว่าอย่างไรด้วยเหรอก็เติมให้อ๋อเติมให้ด้วยนะน้องมวยก็ปรารถนาดีท่านผู้ชมตลอดศักดิ์นรินทร์เชื่อเลยครับว่าอย่างที่น้องมวยบอกว่าเนื้อคู่เป็นอย่างไรเนื้อคู่เป็นคนที่ผิวสองสีนะจะค้ำก็ไม่ค้ำจะดำก็ไม่ดำผิวเนื้อดำแดงแล้วการงานเขานะการงานคุณเนี่ยค่อนข้างเริ่มจะเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็ทิศทางเสริมได้ของเก่าของเดิมที่คุณเรียกว่าสร้างอานิสงส์ผลงานที่ดีเนี่ยมาแน่รอบปีนี้เด่นชัดนะครับการเงินเราต้องระวังอย่างยิ่งกับเรื่องของการลงทุนหรือคุณต้องห่างเว้นกับการเงินที่ให้หยิบยืมเพราะว่าตามนี้ไม่ได้ครับกับชื่อนี้กับเลขบัตรนี้นะมีปัญหาเรื่องการตามนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวัชรพงศ์นะเลขบัตร611งานและเงินแล้วก็ความรักค่ะนี่พวกเราจะรักกันอีกนานไหมเนี่ยนะฮะครับรู้สึกทุกเอ็มเนี่ยความรักแสดงว่าเป็นคนโสดก็รักครอบครัวได้ช่วงปลายปีแบบนี้ครับอย่าดูกันนะครับและความรักการเงินของคุณวัชรพงศ์ณความรักณตอนนี้เป็นความรักที่เริ่มอยากจะปีกเวกนะครับปีกเวกไม่ใช่เลิกลานะคือมุมความคิดเป็นผู้ใหญ่ขึ้นหลังๆเนี่ยวัชรพงศ์เนี่ยเวลาเรานะเป็นหลักเป็นฐานเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเรารู้สึกมั่นใจความรักนี่มั่นใจแต่ไม่เกินไปคุณกำลังจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแล้วก็สามารถบอกความรักด้วยสายตาได้โอ้สุดยอดนะแล้วงานเนี่ยขยับมานิดนึงจากละล้าละลังนะหลงละเลงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะดอกความเป็นผู้นำกำลังจะเกิดขึ้นในงานที่คุณทำฉะนั้นวัชรพงศ์ลุยต่อนะครับผมสนับสนุนให้คุณเดินต่อไปคุณผ่านครับSMS ต่อมาค่ะผ่านแล้วยังไงอะต้องตอบด้วยผ่านแล้วยังไงผ่านเสร็จก็ต้องใช้ลายเซ็นผมด้วยนะครับคือถ้าไม่ใช้ลายเซ็นก็เฉยๆเหมือนเดิมนะฮะลองใช้สักนิดไม่เป็นไรนะครับไม่เสียซะตุ้งตะตังให้ฟรีๆไม่มีเงื่อนไขครับนี่แหละค่ะคุณเกรียงไกรสวัสดีคุณเกรียงไกรเลขบัตร069อาจารย์ครับจะได้ออกหรือเปล่าบูชาเหล็กไหลแก้วอยู่ค่ะครับก็บูชาตามศรัทธาความเชื่อก็อย่าลืมนะฮะบูชาด้วยน้ำผึ้งด้วยนะฮะน้ำผึ้งด้วยนะฮะเราเชื่อว่าเทพเทวาก็ปกปักรักษามันเป็นความเชื่อนะเหล็กไหลเขาบางคนก็พิสูจน์ว่าเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แต่เชื่อว่าเวลาเราอะไรก็แต่วัตถุธาตุมันเกิดจากจิตเรานั่นเองถ้าจิตไปอยู่ณตรงนั้นแล้วศรัทธาไม่เดือดร้อนคนอื่นบูชาไปเลยครับนะฮะดีแล้วนะฮะเก่งไกลขึ้นไปสีปักชามแล้วก็น้ำผึ้ง1ถ้วยตะไลอาจารย์ครับออกรถได้หรือเปล่าช่วงนี้นะในช่วงนี้ระยะเวลา45วันนับจากนี้ไปออกรถได้นะแล้วทะเบียนเนี่ยโอ้โหมี1หรือ6ดียิ่งเลยครับผมไม่ได้ให้หวยนะแต่ตามนั้นครับเฉพาะคุณเกรียงไกรเกรียงไกรนะท่านอื่นเดี๋ยวไว้นั่นอย่าไปตามเขานะฮะเอาเฉพาะ SMS ถ้าอยากได้ก็ส่งกันเข้ามาครับเอาเป็นเลขเฉพาะตัวจริงใช่ครับเกรียงไกร SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณทองสุขค่ะสวัสดีครับโอ้โห394คุณทองสุขเนี่ยเขาเป็นแฟนรายการเราประจำนะฮะผมชอบจำนำสกุลยอดตันดีนะฮะการเงินเป็นยังไงสิทธิ์มีครูอ๋อใช่สิทธิ์มีครูโชคลาภคุณช่วงนี้ขึ้นครับแล้วก็หลังๆเนี่ยนะฮะที่มาร่วมนะพิธีกรรมมาร่วมสร้างกุศลสังเกตไหมเงินก็เริ่มคล่องตัวขึ้นไม่ได้บอกว่าเพราะผมนะแต่เพราะบุญบารมีที่คุณได้ทำมาฉะนั้นคุณทองสุขแน่นอนนะฮะทองสุขนะฮะทองไหลมาเงินเทมาค่ะณวันนี้ค่ะครบหรือยังยังไม่ครบเลยค่ะมอบให้คุณทองสุขอีกหนึ่งอันนี้เป็นพันที่สี่แล้วพันที่สี่นะครับSMSต่อมาค่ะ
คุณพิทยาพรนะคะเลขบัตร480จะหมดหนี้ไหมคะแล้วก็ทําอาชีพอะไรถึงจะรุ่งขอลายเซ็นด้วยทําเรื่องพลาสติกนะฮะทําเรื่องพลาสติกถังน้ําหรือแม้แต่เกี่ยวเรื่องของไอ้เนี้ยเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นพลาสติกนะฮะซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่าคุณจะทําได้หรือเปล่าแต่ถ้าทําประเภทเนี้ยจากลายเซ็นจากชื่อคุณเนี่ยเหมาะสมกับทําด้านนั้นเลยนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ที่บรรจุนะฮะหีบห่อก็ตามหรือจะเป็นเรื่องของพลาสติกนะถังแช่พวกเนี้ยนะเป็นไฟเบอร์เป็นพลาสติกไปได้ดีไปได้สวยเลยนะครับอ่ะมาดูลายเซ็นกันนะครับพิทยาพรผู้โชคดียังเหลืออีกท่านนึงนะคะสำหรับคดสกุดมหาลาภส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่โอ้วันนี้ตอบได้เยอะนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยผมให้เป็นปึ้งเลยนะฮะมีเวลาเยอะเราจะดูแลท่านอย่างเต็มที่ใช่ส่งเข้ามาได้เยอะเลยนะคุณธนพรถามเรื่องงานและความรักเลขบัตร329ความรักอีกแล้วแสดงว่ามั่นใจผมนะผมก็บอกนะไปตามที่กระแสที่เกิดขึ้นจาก329 329ความรักโอ้โหแฮปปี้เอนดิ้งแล้วนะทั้งที่คุณเองเนี่ยคุณก็เนื้อหอมอยู่แล้วแต่เชื่อว่าความรักของคุณเนี่ยถ้าจะคบใครสักคนต้องตัดสะพานคำว่าสะพานก็คืออย่าไปคุยใครในไลน์เยอะ อย่าไปเฟซใครนะในอินบ็อกซ์บ่อยแล้วสะพานนั้นจะละลายหายไปก็จะเจอรักแท้นะฮะแหละเอาละนะมาในส่วนของสายบ้างตัดสะพานหรือยังสะพานไม่มีไม่มีนะครับมีไม่ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยฮัลโหลครับผมชื่ออะไรคะชื่อเรลุกเรนุกาค่ะเรนุกาครับผมนะคะเรนุกาส่ง SMS มาเป็นผู้โชคดีกันเนาะเดี๋ยวแม่อาจารย์ได้วิเคราะห์ก่อนเลขบัตรคือ454นะครับ454นะครับคุณเรนุกาผมว่าคุณเรนุกาคุณเรนุกาทำอาชีพอะไรครับรับราชการค่ะคุณเรนุกากำลังจะขยับปรับเปลี่ยนนะฮะได้ทิศทางเรื่องการงานคือปรับเงินก่อนตำแหน่งจะมานี่เดือนอะไรนะฮะเดือนตุลาพฤศจิกาเลยฮะปิดบัญชีก็ประมาณแล้วนะกำลังจะได้ข่าวดีแล้วทั้งที่ปีที่แล้วกำลังจะลุ้นอยู่นะฮะใจตุ้มแต่สุดท้ายมันก็ไม่ค่อยได้แต่รอบปีนี้ผู้ใหญ่นะฮะเมตตาเข้าตานะครับจะสามารถทำได้นะครับนะประมาณนั้นแล้วอย่าเพิ่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอยู่ก่อนถึงแม้งานจะหนักแต่ว่าใจยังเต็มร้อยอยู่อารมณ์ดีใจดีนะไม่มีใครคือไม่มีใครสนใจแล้วก็ทํางานคนเดียวชอบปิดวิเวกไงมุมไหนก็มุมหนึ่งก็ทําไปซะนะฮะต้นไม้ต้นไร่นะช่วงนี้เป็นผลดีกับเราพยายามทําสมาธิกรรมฐานเกิดขึ้นช่วงขณะรดน้ําต้นไม้มือขึ้นปลูกต้นไม้งามแต่เสียอย่างเดียวเสียอะไรมั้ยฮะเวลาจะออกทรัพย์ก้อนใหญ่ออกปลายปีฉะนั้นซื้อบ้านซื้อรถไปเลยนะครับหมดเรื่องหมดราวเพราะปีที่แล้วก็โอ้โหใจเด้งเหมือนกันออกเรื่องนู้นเรื่องนี้นะฮะซ้ำซ้อนเยอะเกินไปใช่ไหมครับปีนี้แปลสภาพทรัพย์ให้ไวครับอ้าวคำถามเรนุกาอยากทราบเรื่องอะไรครับหนูกำลังจะติดต่อขายบ้านคือวันนี้จะได้ไหมคะวันนี้ใช่ไหมเอาวันนี้เลยใช่ไหมครับวันนี้เขาพอดีคนที่ซื้อบ้านอ่ะอยู่ที่อุบลนะคะเขาซื้อบ้านแล้วก็ธนาคารเข้าไปประเมินแล้วอ่ะหนูจะขายได้ไหมบ้านเลขที่ครับบ้านเลขที่อย่างเดียวนะครับไม่ต้องบอกชื่อคนซื้อนะฮะบ้านเลขที่ไหนนะไม่ต้องบอกที่คนซื้อบ้านเลขที่ครับบ้านเลขที่481ค่ะ481เอ้ยเราอยู่อุบลราชธานีแหละครับหนูเคยอยู่อุบลค่ะหนูซื้อบ้านไว้แล้วตอนนี้ก็อยู่นครปฐมค่ะอ๋อเข้าใจแล้วอ๋อที่คอนโดทีนี้จะถามว่าแบงค์ประเมินแล้วนะครับนะฮะจ้ะประเมินเกินครับประเมินเกินคือผมต้องขออนุญาตเลยว่าเฉพาะเคสนี้ฮะไม่เกี่ยวกับธนาคารอะไรทั้งสิ้นนะฮะคือประเมินแล้วเนี่ยสมมติว่ามันจะมีนี้ราคาประเมินกลางใช่มั้ยที่ดินเนี่ยตอนนี้มันขยับขึ้นมานะฮะบางที่เนี่ยเขาขยับขึ้นมานะโดยเฉพาะไอ้ส่วนที่คุณได้เนี่ยมันเหมือนว่านะราคาที่แบงค์ประเมินกับคุณขายเนี่ยนะราคาประเมินเนี่ยนะเราประเมินสูงให้ฉะนั้นขายง่ายครับบ้านนี้ไม่ต้องกลัวมีโอกาสขายสูงเลยเรากลัวว่านะประเมินแล้วมันจะต่ำหรือว่าไม่ได้ตามคิดแต่สุดท้ายแล้วบ้านนี้อาจมีโอกาสที่จะจบกับคนนี้ครับเขาตั้งใจอยากได้มากเนาะขายไปเถอะขายไปเถอะนะครับกี่ปีแล้วเนี่ยบ้านนี้ไม่ได้อยู่กี่ปีแล้วครับ10ปีแล้วค่ะโอ้ย10ปีราคาขึ้นเป็นกองแต่ราคาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากมีโอกาสครับแล้ว2คนที่ไปดูเนี่ยเขาค่อนข้างมีเป็นคนสายใจสายกุศลด้วยให้เขาไปเถอะนะฮะครับดีแล้วแหละค่ะเนาะเราก็ลุ้นอยู่ใช่ไหมครับข่าวดีครับลุ้นอยู่ค่ะใช่เน้นเลยข่าวดีนะครับเรื่องที่ทางจ้ะครับสบายใจแล้วหนูจะมีโชคอย่างอื่นไหมเนี่ยไม่มีเลยมันหายไปตั้งนานเลยนะทั้งที่เราคิดว่าเอ้ยทําก็ทํางานเลยนะใช่มั้ยฮะเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครมันน่าจะมีโชคลาภมั้งโชคเสี่ยงดวงไม่ค่อยมีเลยครับค่ะนี่ไงวันนี้หนูจะมีรถมั้ยคะอ๋อถ้าเรื่องรถลานะครับเอาอย่างนี้ละกันนะครับหลังเดือนนะฮะหลังเดือนกุมภาพันธ์มีครับแต่ช่วงนี้ไม่ได้นะช่วงนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันมีรายรับรายจ่ายที่ไม่สมดุลกันอยู่นะครับให้ผ่านพ้นตรงนี้ไปก่อนแล้วมันจะผ่านตามที่ผมบอกครับ
อ๋อค่ะอืมค่ะจ้ะสบายใจแล้วลายเซ็นหน่อยไหมคะคุณเรนุกาเออเรนุกาครับเคยเซ็นไปอาจารย์เคยให้หนูเซ็นแล้วแต่ว่าหนูเซ็นไปกับอ๋อเริ่มใช้ยังเริ่มใช้ยังเริ่มใช้ยังฤดูกาลเคยได้ใช่ไหมเริ่มใช้แล้วค่ะอ๋องั้นใช้ลายเซ็นที่คุณใช้อยู่เลยนะครับนะค่ะก็ให้สำเร็จขอใหม่ก็ได้ไม่ได้หรือเปล่าคะอ๋อเป็นเตโจธาตุนะวันนี้นะฮะจะให้เป็นเตโจธาตุนะครับค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะติดตามรับชมกันนะฮะครับผมค่ะส่งรายละเอียดไปให้เนาะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้ะชมรายการไปก็เป็นผู้โชคดีใช่ค่ะส่ง SMS เข้ามาก็มีโอกาสลุ้นกันแบบนี้นะคะมาที่คุณสุรเชษกันต่อนะเลขบัตร060เรื่องเรียนสุขภาพการงานเป็นอย่างไรนี่เป็นน้องๆนะฮะเด็กๆน้อยๆอยู่นะครับแต่ว่าก็คงนำมีอายุพอสมควรแล้วแหละนะไม่ใช่อายุมากนะฮะก็คือสู่วัยรุ่นนะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่นะครับคือคุณสุรเชษเนี่ยถ้าถามเรื่องเรียนนะฮะความเรื่องเรียนผมนะผมยกนิ้วให้เลยแต่มุมานะแรงมุมานะเนี่ยก็ยังมีอยู่เว้นอย่างเดียวสุขภาพมันจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างแล้วว่าคุณเองเนี่ยก็ยังล้าระลังเลยนะฮะกับเรื่องของการเรียนที่อาจจะตรงความคิดเราแต่ว่าพอระยะประมาณต้นปีขออภัยกลางๆปีหน้าเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องเรียนเล็กๆนะฮะกับเรื่องกลุ่มเรื่องคณะเรื่องความคิดของคุณที่ไม่ตรงกับเพื่อนไม่ตรงกับสายที่คุณเรียนอยู่นะช่วงนั้นเองนะจะผ่านพ้นแล้วการงานเนี่ยมักมาควบคู่นะกับการเรียนรู้แล้วก็ช่องว่างระหว่างเรื่องของการเรียนกับการงานเนี่ยพอมาอยู่ใกล้กันแล้วเนี่ยเหมือนจะดึงกันไปคนละที่คนละทาง มีวิธีเดียววางแผนจัดระบบให้ดีแล้วทุกอย่างก็ผ่านนะฮะอาจารย์สุรเชษฐ์อาจารย์ให้กำลังใจเธอให้ผ่านพ้นด้วยนะครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณนัทค่ะเลขบัตร391อยากรับราชการสาธุขอให้สำเร็จครับนะฮะขอให้สำเร็จแล้วก็คุณนัทมีพรสวรรค์แล้วก็มีพรแสวงเยอะผมไม่ค่อยห่วงฉะนั้นลุ้นต่อนะมีโอกาสอยู่นะแล้วก็ลายเซ็นนี้เลยมอบให้คุณนัทนะครับครับคุณนัดเลยเฉพาะคุณนัดกับลายเซ็นนี้นะครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นการพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามส่งมาที่4221606ผู้โชคดียังเหลืออีก1ท่านส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันนะคะพักกันสักครู่ค่ะ